กองทุนกีฬายกทีมบุกมหาสารคามมอบอุปกรณ์กีฬาเยาวชนไทยครั้งที่2กีฬาวันที่21กันยายน2567 14:07 น.กองทุนกีฬาหลังจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF การกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการจัดโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ครั้งที่1ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา88บ้านคลองควนจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่19กันยายนโดยได้นำนักกีฬาทีมชาติกิฟวิลาวันอภิญญาพงศ์ตำนานนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยณัฐวรรณครอบบัวบานนักกีฬาแฮนด์บอลสาวทีมชาติไทยและเอกภูมิโพธารุ่งโรจน์อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยร่วมสร้างแรงบันดาลใจจัดกิจกรรมนันทนาการและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนไทยไปแล้วนั้นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDFการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมเดินสายจัดโครงการครั้งที่2ที่โรงเรียนบ้านหนองโกหนองโกราชดำรงตำบลหนองโกอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามวันที่23กันยายน2567วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติผ่านการมอบการกีฬากิจกรรมนันทนาการและการกีฬาโดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมกับการกีฬาและการออกกำลังกายรวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถเข้าถึงกิจกรรมกีฬาได้โดยง่ายและเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความสนใจและก้าวเข้าสู่สังคมที่รักการเล่นกีฬาต่อไปในอนาคตโดยคาดว่าจะสามารถสร้างการรับรู้ผ่านกิจกรรมนันทนาการและการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมกับการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมถึงเด็กและเยาวชนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมกีฬาได้โดยง่ายมีโอกาสได้เรียนรู้ได้ลองเล่นและได้สนุกกับกิจกรรมกีฬาก่อเกิดแรงบันดาลใจเกิดความสนใจและรักในการเล่นกีฬามากขึ้นอีกทั้งเด็กและเยาวชนไทยและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงกิจกรรมข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานต่างๆรวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำหรับกิจกรรมในครั้งที่2ที่โรงเรียนบ้านหนองโกหนองโกราชดำรงตำบลหนองโกอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามวันที่23กันยายน2567จะมีใบเตยนัทธิมากุบแก้วนักวอลเลย์บอลสาวดาวรุ่งของไทยและไอรดาปานเท้านักยิมนาสติกสาวทีมชาติไทยเป็น2นักกีฬาที่ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กเยาวชนไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติภูมิธรรมถกพักร่วมสัปดาห์หน้าเคาะแก้รัฐธรรมนูญมาตราไหนบ้างยังไม่ได้ทำเพื่อตัวเองการเมืองวันที่20กันยายน2567 14:09 น.ภูมิธรรมชี้สัปดาห์หน้าถกพักร่วมได้ข้อสรุปชัดแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราเรื่องไหนบ้างยังไม่ได้ทำเพื่อตัวเองให้สังคมมีกฎกติกาที่เป็นธรรมเมื่อเวลา 12:40 น.วันที่20กันยายน2567
ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงการนัดหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราว่าได้ประสานกับหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลแล้วว่าการหารือจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าถึงปัญหารัฐธรรมนูญซึ่งส่งผลต่อการบริหารราชการแผ่นดินจึงเห็นว่าการแก้รัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราจะเป็นทางออกที่ดีส่วนจะแก้ประเด็นใดบ้างนั้นต้องหารือกันก่อนว่าแต่ละพรรคต้องการแก้ในประเด็นใดบ้างและมีประเด็นใดที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันหากมีเรื่องใดเป็นฉันทามติร่วมกันก็ถือเป็นเรื่องที่ดียืนยันไม่ได้ทำเพื่อฝ่ายใดหรือคนใดคนหนึ่งแต่ทำให้กับทุกฝ่ายที่เห็นปัญหาร่วมกันเชื่อว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาได้เมื่อถามว่ามาตรฐานจริยธรรมเป็นประเด็นที่ทุกพรรคเห็นพ้องต้องกันใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเบื้องต้นทุกพรรคเห็นว่ามีหลายประเด็นต้องแก้ไขโดยประเด็นที่เห็นพ้องกันก็จะแก้ได้ง่ายที่สุดส่วนเรื่องใดที่เห็นต่างก็ต้องมาคุยกันให้จบส่วนจะแก้ไขอำนาจขององค์กรอิสระที่มีมากเกินไปหรือไม่ต้องหารือกับทุกพรรคร่วมรัฐบาลคาดว่าการพูดคุยในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนออกมาและส่งเรื่องเข้าสภาผู้แทนราษฎรได้เมื่อถามว่าต้องพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยเป็นพิเศษหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าแค่พูดคุยร่วมกันตามปกติถ้าใครเห็นว่าเรื่องไหนเป็นปัญหาก็เสนอและร่วมกันแก้ไขได้ส่วนการพูดคุยกับสว.นั้นเราจะประสานกับวิปวุฒิสภาเพราะสว.ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเข้ามาร่วมแก้ปัญหาตนจะประสานทุกฝ่ายถ้าทุกฝ่ายเห็นพ้องกันในเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่หากไม่ได้เห็นพ้องก็ต้องมาคุยถึงเหตุและผลทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าจะต้องใช้เสียงแค่ไหนอย่างไรผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องนี้จะผ่านการทำประชามติได้หรือไม่เพราะมีบางส่วนมองว่าเป็นการแก้เพื่อประโยชน์ของนักการเมืองนายภูมิธรรมกล่าวว่าที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นปัญหาสิ่งสำคัญในวันนี้คือแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการตรวจสอบและเพื่อให้การดำเนินการต่างๆมีความยุติธรรมไม่ใช่การทำเพื่อตัวเองแต่เป็นการทำที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่าจะไม่ใช่เครื่องมือทางการเมืองเพื่อนำมาใช้ประหัตปรหารกันและเราพยายามทำให้ระบบตรวจสอบทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนมากขึ้นในการตัดสินปัญหาเมื่อถามว่าเกรงว่าจะทำให้เกิดนิติสงครามหรือไม่เพราะมีคนเตรียมร้องเรียนว่าการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ต้องกลัวเรื่องนิติสงครามเราควรเอาความตั้งใจและความปรารถนาดีเป็นที่ตั้งรวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายทุกสิ่งจะเดินหน้าได้เมื่อถามถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนายภูมิธรรมกล่าวว่าขณะนี้เรื่องอยู่ที่รัฐสภาหากแก้ไขเรื่องการทำประชามติเสร็จแล้วก็จะทำประชามติได้ทุกอย่างถูกจัดสรรเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนแต่ทุกอย่างทำได้ตามบทบาทหน้าที่เมื่อถามนายภูมิธรรมว่ายังเป็นหัวหน้าทีมทำเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอยู่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าจะยกเลิกคณะกรรมการที่ทำเรื่องนี้แล้วคิดว่าจะใช้ผู้ทรงความรู้เหล่านี้ช่วยหักดาระเบียบหรือข้อปฏิบัติที่ดีที่สุดแก่สังคมและประเทศของเรา
ผู้สื่อข่าวถามว่าสรุปขณะนี้เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราก่อนแล้วจึงแก้ทั้งฉบับในอนาคตใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าทั้งสองเรื่องดำเนินไปคู่ขนานกันเรื่องไหนทำได้เสร็จก่อนก็ทำเรื่องนั้นไม่มีเรื่องใดที่ต้องรอกันสาวเนเธอร์แลนด์ฮึดแซงเฉือนญี่ปุ่นทะลุตัดเชือกไทยแลนด์โอเพ่นกีฬาวันที่21กันยายน2567เที่ยงคืน8นาทีการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงรายการใหญ่ที่สุดของอาเซียน WTA 250รายการ Elite Thailand Open 2024 Presented by Qualcomm ชิงเงินรางวัลรวม 267,082 ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ10ล้านบาทนะอารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อคืนวันที่20กันยายน2567เป็นการแข่งขันรอบเมนดรอในวันที่5ในประเภทเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศเป็นการเจอกันระหว่างมาอิฮอนตามะมืออันดับ130ของโลกจากญี่ปุ่นลงสนามพบกับอาเรียเน่ฮาโตโน่นักเทนนิสเนเธอร์แลนด์มืออันดับ180ของโลกซึ่งทะลุผ่านเข้ามาจากรอบคัดเลือกเซตแรกมาอีฮอนตามะหวดได้เหนียวแน่นและปิดเซตชนะได้ก่อน 6-4 แต่เซต2เป็นทางอาเรียเน่ฮาโตโน่อาศัยลูกเสิร์ฟหนักนวงเปิดทางก่อนทำแต้มและชนะไป 6-2 เสมอกัน 1-1 เซตต้องตัดสินในเซต3ปรากฏว่าอาเรียเน่ฮาโตโน่ยังหวดได้ยอดเยี่ยมและชนะไปได้อีก 6-3 ทำให้เป็นฝ่ายแซงชนะมาอีกฮอนตามัด 2-1 เซตด้วยสกอร์ 4-6 6-2 และ 6-3 ในเวลา2ชั่วโมง15นาทีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปสำหรับในรอบรองชนะเลิศอาเรียเน่ฮาโตโน่จะเข้าไปเจอกับเลราซิเกมูนมืออันดับ99ของโลกจากเยอรมนีที่เอาชนะรีเบคก้ามาซาโรวามืออันดับ119ของโลกจากสเปนด้วยสกอร์2-0เซต 6-3 และ 6-4 ด้านประเภทคู่รอบก่อนรองชนะเลิศอลิเซียบาเนตมือคู่อันดับ196ของโลกและมาเดลีนบรูฟมือคู่อันดับ167ของโลกคู่หูนักหวดสาวจากสหราชอาณาจักรชนะยาน่าเฟตจากโครเอเชียและมาอิฮอนตามะมือคู่อันดับ312ของโลกจากญี่ปุ่นด้วยสกอร์2-2เรทรีไทยเนื่องจากคู่ของยาน่าเฟตกับมาอิฮอนตามะขอยอมแพ้